ย้อนอดีตเกิดอะไรขึ้นนักกระโดดน้ำแคนาดาทิ้งตัวได้ 0.0 คะแนนในโอลิมปิกภาพการแข่งขันโอลิมปิกเกมถือเป็นมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดบนปฏิทินโลกซึ่งจะจัดขึ้นทุกๆ 4 ปีและกลายเป็นที่เฝ้าคอยของบรรดานักกีฬาจากทุกชาติที่อยากมีประสบการณ์เข้าแข่งขันสักครั้งหนึ่งในชีวิตเพราะถือเป็นจุดสูงสุดของอาชีพนักกีฬาอย่างไรก็ตามนอกจากเกียรติยศความสำเร็จแล้วหนึ่งในสิ่งที่ควบคู่กับวงการกีฬาก็คือความผิดหวังโดยในการแข่งขันโอลิมปิกเกม 2020 ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นรับหน้าที่จัดการแข่งขันก็ได้เกิดเรื่องราวที่ทำให้นักกีฬารายหนึ่งกลายเป็นข่าวพาดหัวไปทั่วโลกกับความผิดพลาดของเธอโดย GiveMeSport ได้ย้อนเรื่องราวในการแข่งขันครั้งนั้นกับเหตุการณ์ที่กลายเป็นเรื่องแปลกเมื่อพาเมล่า แวร์นักกระโดดน้ำชาวแคนาดาได้คะแนนจากกรรมการ 0.0 คะแนนในการแข่งขันกระโดดน้ำโอลิมปิกเกม 2020 ประเภทสปริงบอร์ด 3 เมตรหญิงรอบรองชนะเลิศซึ่งเหตุการณ์ครั้งนั้นนักกระโดดน้ำสาววัย 30 ปีตัดสินใจออกมากระโดดเป็นครั้งสุดท้ายเพื่อลุ้นเข้ารอบชิงด้วยการทิ้งตัวลงไปในน้ำแบบหน้าตาเฉยทำให้คณะกรรมการทั้งหมดตัดสินใจให้เธอ 0.0 คะแนนซึ่งเป็นการให้คะแนนที่เกิดยากมากๆและทำให้เธอจบอันดับสุดท้ายของผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดทั้งที่ก่อนหน้านี้เธอได้เรียกท่ายากระดับ 3.5ประกอบด้วยท่าลังกาหลัง1รอบครึ่งและหมุนเกลียว3รอบครึ่งให้กับคณะกรรมการแต่พอเอาเข้าจริงทุกอย่างจบลงภายในเวลาไม่กี่วินาทีหลายสิ่งที่คุณเห็นในการแข่งขันเป็นเพียงปัจจัยเล็กน้อยก่อนแข่งฉันพร้อมมากสำหรับการแข่งขันครั้งนั้นและฉันกลับทำมันพลาดไปมันอาจเกิดขึ้นกับใครก็ได้แต่หนนี้มันเกิดขึ้นกับฉันผิดเวลาฉันจะไม่ปล่อยให้มันมาทำลายความเป็นตัวตนของฉันฉันขอบอกว่าฉันภูมิใจในตัวเองมากการแข่งขันครั้งนั้นไม่ได้ทำให้ฉันพ่ายแพ้แต่มันกลับทำให้ฉันแข็งแกร่งขึ้นอีก10 เท่าพาเมล่า แวร์เปิดใจถึงเรื่องราวในอดีตที่ผ่านมาสำหรับพาเมล่า แวร์นักกระโดดน้ำชาวแคนาดาเพิ่งจะคว้าเหรียญทองแดงประเภทสปริงบอร์ด 3 เมตรหญิงในการแข่งขันชิงแชมป์โลก 2023 ที่ประเทศญี่ปุ่นถือเป็นการลบฝันร้ายในอดีตของเธอและเป้าหมายของเธอต่อจากนี้คือการคว้าสิทธิ์เข้าร่วมกีฬาโอลิมปิกเกม 2024 ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเพื่อกลับไปแก้ตัวกระหึ่มโลกสาวไทย U19 แซงดับจีนระทึก 3-2 ทะลุรอบ 8 ทีมศึกชิงแชมป์โลกการแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชนหญิงอายุต่ำกว่า19 ปีชิงแชมป์โลก 2023 ณ สนามพิกอารีนาเมืองเซเกตประเทศฮังการีวันที่ 7 สิงหาคม 2566 รอบ 16 ทีมสุดท้ายทีมชาติไทยพบทีมชาติจีนรายชื่อ 6 คนแรกของทีมชาติไทยได้แก่กนกพร แสงทองวริศราศรีทาเลิศกาญจนาศรีใสแก้วภัทรวดีคำนวณพุทธิมนต์งามนวลทันพรศรีโซ่ตัวรับอิสระกัญญรัตน์คำวงและณัฐมนต์เหลืองวัฒนวิไลผลการแข่งขันปรากฏว่าสาวไทยพ่ายไปก่อน2 เซตแรกแต่กลับมาเอาชนะไปได้ใน2 เซตที่เหลือจนต้องตัดสินด้วยเซตสุดท้ายซึ่งไทยสามารถเอาชนะไปได้แบบสุดระทึก 15-12 ทำให้ไทยชนะไปได้แบบสุดเดือด 3-2 เซต 31-3316-25 25-16 25-17 15-12 โดยกาญจนาศรีใสแก้วทำคะแนนสูงสุด30 คะแนนทั้งนี้ทีมชาติไทยผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศพบศึกหนักเจอญี่ปุ่นโดยจะแข่งขันในวันที่ 9 สิงหาคมนี้เวลาการแข่งขันรอฝ่ายจัดยืนยันอีกครั้ง โปรแกรมรอบก่อนรองชนะเลิศ8ทีมสุดท้ายสหรัฐอเมริกาพบบราซิลอิตาลีพบโครเอเชียตุรกีพบบัลแกเรียไทยพบญี่ปุ่นสื่อแดนมังกรวิเคราะห์สาวจีนพ่ายสาวไทยตกรอบศึกลูกยางชิงแชมป์โลกยู-19 กลายเป็นประเด็นเดือดแดนมังกรกับผลงานของทีมลูกยางสาวทีมชาติจีนที่ต้องกระเด็นตกรอบด้วยน้ำมือของทัพนักตบลูกยางสาวไทยในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก 2023 รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปีเมื่อคืนวันจันทร์ที่วันที่ 7 สิงหาคมที่ผ่านมาโดยเกมดังกล่าวลูกยางสาวแดนมังกรถูกยกให้เป็นเต็งหนึ่งของรายการจากผลงานเก็บชัยรวดทุกนัดและไม่เสียเซตให้กับคู่แข่งเลยแถมเกมนี้พวกเขาก็ถูกมองว่าจะเก็บชัยไปได้อย่างไม่ยากเย็นเมื่อโคจรมาเจอกับทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยที่ผ่านเข้ารอบมาด้วยการเป็นอันดับ 4 ของกลุ่มซึ่งรูปเกมในช่วงแรกก็เป็นสาวจีนที่เป็นฝ่ายออกนำไปก่อน 2-0 เซตแต่สุดท้ายพวกเขากลับพลิกล็อกแพ้ให้กับทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยไปแบบช็อกโลก 2-3 สร้างความแปลกใจให้กับแฟนลูกยางทั่วโลกเป็นอย่างมากเนื่องจากในช่วง 3 เซตหลังพวกเขาแพ้ไปแบบขาดลอยเรื่องนี้ทำให้เฟิ่งหวงนิวสื่อของประเทศชี้ว่าเป็นความพ่ายแพ้สุดอัปยศพร้อมทั้งได้ทำการวิเคราะห์ถึงสาเหตุความพ่ายแพ้ทั้งหมด3ข้อหลักประกอบด้วยเรื่องแรกคือการรับบอลแรกที่ดูจะเป็นปัญหาของทั้งทีมและทำให้เสียโอกาสในการที่จะพลิกเกมกลับไปทำแต้มเรื่องที่ 2 คือการเซตบอลของทีมที่ไม่มีความแน่นอนทำให้ผู้เล่นตีติดเน็ตมากมายส่วนเรื่องสุดท้ายคือเกมรับที่ไม่สามารถป้องกันการทำแต้มได้เลยจนทำให้เกิดคำถามว่าผู้เล่นเหล่านั้นเป็นนักกีฬาอาชีพหรือไม่นอกจากนี้สื่อเจ้าดังยังชี้ว่าหลิวเซียวหมิงโค้ชของทีมไม่มีการปรับแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการแข่งขันรวมทั้งมีการตัดสินใจที่ล่าช้าต้องรอให้คู่แข่งทำแต้มแซงก่อนถึงจะมีการเปลี่ยนตัวแต่สุดท้ายก็ไม่ทันการสำหรับทัพนักตบลูกยางสาวไทยที่เป็นฝ่ายเอาชนะสาวจีนจะผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายไปพบกับญี่ปุ่นอีกหนึ่งทีมแกร่งจากเอเชียในวันพุธที่วันที่ 9 สิงหาคมนี้